สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้เราจะกลับมาที่ YouTube กันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างช่อง YouTube เพื่อหารายได้นั่นเองนะครับ e ี EP นี้เป็น EP ีที่12จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสําคัญของการกดติดตามช่อง YouTube ที่ครีเอเตอร์ต้องรู้นะครับเราไปดูรายละเอียดกันได้เลย การกดติดตามนั้นนะครับเป็นข้อกำหนดพื้นฐานหากต้องการสร้างไรายได้กับ Youtube นะครับคุณจะต้องอมีการกดติดตามซึ่งต้องบอกว่าการสร้างไรายได้ในแต่ละรูปแบบนั้นจะมีการกดติดตามที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งผมจะ ไม่ได้อธิบายในเรื่องของการสร้างไรายได้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพียงแค่จะพามาให้ดูว่าถ้าหากว่าคุณต้องการสร้างไรายได้จากการที่มีโฆษณาในหน้าดูวิดีโอหรือว่าโฆษณาในหน้าฟีชดช็อตเนี่ยนะครับคุณจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการกดติดตามที่1,000คนนะครับและบ,บรรลุเป้าหมายเป้าหมายใดเป้าหมาย1ดังต่อไปนี้นั่นก็คือว่า เวลาในการรับชมวิดีโอสาธารณะ4,000ชั่วโมงใน365วันนะครับแล้วก็ยอดดูช็อตเนี่ยอันนี้หรือนะคือแค่ปฏิบัติตามเกณฑ์ว่ากดติดตามครบ1,000แล้วก็มียอดชมวิดีโอครบ4,000ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ในรูปแบบของการมีโฆษณาขึ้นในในคลิปวิดีโอของเรานะครับหรือในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่าเราทำ t u b e Short เก่งๆเนี่ยนะครับ เราสามารถทําได้10ล้านครั้งให้คนดู10ล้านครั้งได้ภายใน90วันนะครับก็จะสามารถาสร้างรายได้กับ YouTube ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ายังไงก็จะต้องปฏิบัติตามให้ได้ตามข้อ1ก็คือมีผู้ติดตามที่1,000คนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าก็เป็นเรื่องสําคัญว่าทําไมตัว Creator อร์จำเป็นที่จะต้องอมีผู้กดติดตามช่องนะครับ ทีนี้มาดูหัวข้อต่อมานะครับช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดวิวให้กับคลิคลปวิดีโอของเราผมยกตัวอย่างนะโดยปกติแล้วเวลาที่มีคนติดตามเราในระดับหนึ่งอาจจะ2,000-3,000-4,000-5,000อะไรก็แล้วแต่คนติดตามเหล่านั้นนะครับจะมองเห็นคลิปของเราได้ง่ายเนื่องจากว่าเวลาเราลงคลิปเนี่ยทั้ง YouTube เองนะครับเขาก็มีการนำคลิปของเราเนี่ยไปโชว์ ให้คนที่ติดตามเนี่ยเห็นโดยเฉพาะตัวอย่างตรงนี้นะครับในกรณีที่ผู้ติดตามของเราเนี่ยเขาเปิด y YouTube ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีวิดีโอขึ้นมาแนะนำให้เขาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะช่วยเพิ่มโอกาสในการที่คนกดติดตามจะดูคลิปวิดีโอของเรามากขึ้นนะครับต่อมาก็คือส่งผลต่อการจัดอันดับในหน้าค้นหาและหน้าแนะนำของ YouTube นะครับซึ่ง การจัดอันดับการค้นหาหมายความว่าอย่างไรโดยปกติแล้วเวลาที่เราต้องการจะดูคลิปต่างๆแล้วเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีคีย์เวิร์ดที่ชัดเจนเราก็มักจะเอาคีย์เวิร์ดหรือว่าข้อความคำสำคัญนั้นเนี่ยไปค้นหาในช่องค้นหาของ Google เวลาที่เราค้นหาเวลาที่ผู้ติดตามของเราค้นหาคำคำนั้นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมองเห็นคลิปวิดีโอของเราด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เขาค้นแล้วเขาเจอคลิปวิดีโอของเราแน่นอนครับโอกาสที่ผู้ติดตามของเราจะดูคลิปวิดีโอนี้ก็มีมากขึ้นเนื่องจากว่าการที่ผู้ติดตามเนี่ยเขาติดตามเราเนี่ยเหตุผลมาจากเขาอาจจะเคยดูคลิปวิดีโอใดคลิปวิดีโอนหนึ่งของเราแล้วเกิดความประทับใจแล้วอยากจะติดตามแล้วกดติดตามเข้าไปเนี่ยพอมีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันปรากฏขึ้นมาจากการค้นหาแน่นอนครับก็ช่วย สร้างความต้องการในการที่จะเข้าไปดูอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับต่อมาคือสร้างโอกาสในการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆต,ตรงนี้ไม่ได้มีภาพให้ดูเพียงแต่ว่าผมก็อยากจะบอกคุณว่าถ้าหากว่าคุณมีผู้ติดตามหลัก1ล้าน2ล้าน5ล้าน10 000, ล้านอะไรประมาณนี้คุณก็สามารถนะครับที่จะร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆได้เพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับยิ่งติดตามมากโอกาสก็ยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือว่าหากมีผู้ติดตามของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับหลักหมื่นหลักแสนหรือว่าหลักล้านเนี่ยก็จะสร้างกำลังใจให้กับครีเอเตอร์ในการผลิตผลงานต่อไปนะครับและตรงนี้ก็คือภาพรวมของความสำคัญนะครับว่าทำไมการกดติดตามจึงมีความสำคัญกับการสร้างช่อง YouTube ของครีเอเตอร์ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโนโลยีชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้วถ้ามีคําถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบคุณทุกๆคําถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ